ครับในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับผมได้ทดลองเรื่องของการทำ Asset Location นะครับสำหรับเป้าหมายสำคัญแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนสั้นๆ 0-3 ปีไปแล้วนะครับ 3-5 ปีในโจทย์ที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนตัวนี้นะครับมันก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างเหมาะสมกับความคาดหวังของเรานะครับแล้วก็ตัวของความสมูทของเส้นนะครับหมายถึงความผันผวนของราคาเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ต่ำพอนะครับที่เราจะลงทุนสั้นได้คือ3ปี5ปีนะครับเราไม่อยากให้มีการขาดทุนหนักๆแต่สังเกตว่ามันก็จะมีช่วงที่ลบบ้างนะครับแต่ก็ลบไม่เยอะนะครับต่อไปเราจะมาลองนะครับว่าแล้วถ้าเป็นพอร์ตที่ระยะยาวขึ้นล่ะนะครับสมมติว่าเป็นพอร์ตสัก5ปีนะครับ 5-10 ปีเนี่ยหุ้นก็จะเพิ่มได้เยอะแล้วนะครับเรามาลองกันดูว่าถ้าผมให้แคชสัก10นะครับบอน40แคส10บอน30ก็แล้วกันนะครับแล้วให้หุ้นสัก60นะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแคส10บอน30หุ้น60นะครับเนื่องจากเรารับความเสี่ยงมากขึ้นนะครับลองมาดูว่าผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับต่อปีเนี่ยมันก็มากขึ้นด้วยนะครับเป็น 10% ต่อปีแต่ก็ความผันผวน standard deviation นะครับก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอยู่ที่ 18%คือแกว่งบวกลบจาก 10% นะครับได้ 18% นะครับก็ถ้าเราลองมาดูความผันผวนในรูปแบบของการแสดงมูลค่าของเงินก้อนแรกนะครับที่เราลงไป100บาทเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีบางช่วงที่ต่ำกว่า100ด้วยซ้ำนะครับคือช่วงตรงนี้นะครับมีบางช่วงที่ขึ้นสูงมากขึ้นเร็วนะครับมีบางช่วงที่ตกลงมาเยอะนะครับจาก250ตกลงมาเหลือ200ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ย11ปี7เดือนนะครับเงิน100โตเป็น309หรือคิดเป็นการโต 209% นะครับคิดเป็นต่อปีได้ 10.24 อันนี้คือรูปแบบของเงินก้อนเดี่ยวนะครับแต่ถ้าเราดูเงินที่ใส่เป็นประจำนะครับใส่เดือนละหมื่นนะครับแน่นอนต้นทุนล้าน4เหมือนเดิมนะครับต้นทุนเท่าเดิมตลอดนะครับในตัวอย่างนี้สิ่งที่เกิดก็คือพอร์ตของเราเนี่ยครับคือเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับจากล้าน4โตมาเท่าตัวนะครับเป็น2ล้าน8ใน11ปี7เดือนนะครับอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่ลองปรับเส้นสีแดงดูนะครับตอนนี้เส้นสีแดงผมเซตไว้ที่ 5% นะครับลองปรับเพิ่มเป็น8ดูนะครับ8ก็ขยับเข้าไปใกล้หน่อยนะครับปรับเป็น10ก็ยังไม่ถึงนะครับลองสัก11สมมุติว่าทับพอดีนะครับเลข11ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวบอกว่าโดยเฉลี่ยนะครับเงินทุกก้อนในนี้นะครับที่เราใส่เข้าไปเดือนละหมื่นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนอยู่ที่เฉลี่ยแถวๆ 11% นี่แหละครับตัวเลข exact แบบเป๊ะๆเราคงไม่จำเป็นที่ต้องรู้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ให้รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการจัด asset location แบบนี้นะครับมันให้ผลลัพธ์ประมาณไหนเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปวางแผนไปข้างหน้านะครับเราจะได้เลือกใช้ตัวเลขที่ถูกนะครับตั้งความคาดหวังให้มันถูกก่อนลองเลื่อนลงมาดูบ้างครับว่าการจัดพอร์ตแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าดูเป็นผลตอบแทนรายปีนะครับมันจะมีติดลบแน่ๆเพราะว่าเรามีสัดส่วนลงทุนในหุ้นเยอะนะครับลองสังเกตว่าปีไหนที่หุ้นตกพอร์ตเราก็จะติดลบนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราแบ่ง asset location ไว้เหมาะสมนะครับการลบมันก็จะลบไม่เยอะเท่ากับหุ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป้าตัวนี้เป็นเป้า 5-10 ปีนะครับ 5-10 ปีในการลงทุนดังนั้น เวลาลบเนี่ยครับถ้าเราลงต่อเนื่องช่วงที่ลบนะครับเราก็จะซื้อหุ้นในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะคือซื้อเราได้จำนวนหน่วยจำนวนหุ้นที่เยอะนะครับพอหุ้นมันกลับขึ้นไปเราจะได้ประโยชน์ค่อนข้างมากอันนี้เป็นธรรมชาติของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนะครับถัวเฉลี่ยเงินลงทุนเข้าไปยาวๆผมคิดว่าเป้าความผันผวนอย่างนี้นะครับ Average Investor น่าจะพอรับได้นะครับต้องทำความเข้าใจก่อนเลยว่าเราลงทุนยาวนะครับเวลาที่จัดพอร์ตอย่างนี้ปุ๊บเห็นมันย่อเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือมีวินัยกับมันอย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่าต้องเข้าใจธรรมชาติของมันนะครับเราเลือกลงทุนในหุ้นแล้วเมื่อหุ้นย่อเราเข้าใจธรรมชาติว่าอ๋อมันก็ย่อถึงจุดหนึ่งมันก็มีจุดที่มันจะต้องกลับขึ้นกลับขึ้นไปนะครับถ้าเราจัดระยะเวลาการลงทุนไว้เหมาะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับหรือไม่ก็คือเมื่อมันใกล้ถึงจุดที่เราใช้เงินต้องใช้เงินแล้วนะครับเราก็ค่อยๆลดสัดส่วนของหุ้นลงก็ได้นะครับมันเป็นการลดความผันผวนอีกวิธีนึงนะครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับสมมติว่าจัดเป็นพอร์ต10ปีขึ้นไปนะครับผมไม่มีแคชเลยนะครับไม่รู้จะใช้สภาพคล่องไปทำไมนะครับก็ลงเป็นบอนด์เป็นหุ้น
สมมุติว่าเอาสัดส่วนที่คลาสสิกหน่อยที่นิยมนะครับก็คือบอล30หุ้น70นะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นบอล30หุ้น70นะครับรีเทิร์นมันก็จะสูงขึ้นมาจากพอร์ตเมื่อกี้เล็กน้อยนะครับความผันผวนก็มากขึ้นด้วยนะครับสังเกตเส้นสีแดงก็สูงอาจจะได้สักประมาณ 11.5 นะครับคิดว่าอย่างนั้นหรือประมาณ12 11.5 จะใกล้กว่านะครับปีที่ติดลบก็จะเริ่มติดลบมากขึ้นแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าระยะเวลามันยาวใช่ไหมครับการลบอะไรพวกนี้เราก็มีโอกาสที่เราจะรับได้มากกว่าพอร์ตสั้นๆนะครับถ้าพอร์ตสั้นๆนะครับ 2-3 ปีเนี่ยแล้วมาเจอการติดลบแบบนี้นะครับผมว่าอยู่ไม่ได้นะครับการลงทุนเราล้มเหลวแน่ๆเพราะเกิดเราเริ่มลงทุนณช่วงเวลาแถวนี้นะครับลงมาแป๊บนึงโอ้โหจุดที่ต้องใช้เงินลดลงเกือบครึ่งนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่อันตรายดังนั้นไกด์ไลน์ตัวนี้นะครับมันมีวัตถุประสงค์การลงทุนเป็นแกนกลางนะครับเราต้องเลือกให้เหมาะแล้วก็ไกด์ไลน์พวกนี้ไม่ใช่ไกด์ไลน์ที่เป็นไกด์ไลน์ที่ตายตัวนะครับมันปรับได้ตามความพอใจของเรานะครับแต่โดยหลักการแล้วขอให้เราเลือกสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ลงทุนอยู่กับมันให้ได้ยาวเพียงพอมันก็จะแสดงประโยชน์จากธรรมชาติของตราสารแต่ละประเภทออกมานะครับก่อนจะจบตัวนี้นะครับลองมาดูพอร์ตแบบสำหรับเป้าหมายที่สำคัญน้อยบ้างนะครับเอาตัวที่เสี่ยงสูงๆนะครับสมมติว่าเราลงทุนยาวนะครับบอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเงินส่วนเกินแล้วแหละนะครับแต่ก็อยากทำไว้เผื่อว่าตอนแก่นะครับอยากจะใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายบ้างเอาเงินส่วนเกินนะครับมาลงทุนระยะเวลาลงทุน10ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะเลือกลงหุ้นได้ถึง 100% เลยนะครับหรือลงหุ้น90บอล10นะครับก็ลองดูลองเป็นบอล10นะครับหุ้น90 return ตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นอีกนะครับ 11.5 มันก็ได้เกินละได้ร่วม12ละ 12.5 นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเทคความเสี่ยงที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนว่าคนที่เลือกพอร์ตแบบนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันจะผ่านปีอย่างนี้บ้างนะครับปีช่วงที่ย่อลงมาอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อย Average Investor นะครับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีอะไรมากนะครับคิดว่าเงินที่เป็นเงินลงทุนส่วนที่เป็นเงินลงทุนสำคัญส่วนที่เป็นการวางแผนเพื่อระยะยาวนะครับเช่นเพื่อเกษียณอายุเพื่อการศึกษาบุตรเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะมีเรื่องของการจัด asset allocation มาเกี่ยวนะครับจัดสัดส่วนให้มันเหมาะกับเวลาแล้วก็เลือกคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับไอ้การลงทุนใน cash ในบอลในสต็อกเนี่ยถ้าง่ายที่สุดก็คือลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับซึ่งกองทุนรวมเราก็มีกองที่จะลงทุนให้มันได้รีเทิร์นที่เป็นตัวแทนของแคชของบอนของหุ้นอยู่นะครับเป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้วซึ่งผมคงได้พูดถึงในตอนต่อไปนะครับชีทนี้ก็อยากจะเอาไว้ให้กับทุกท่านที่เข้ามาชมวิดีโอนะครับลองดาวน์โหลดไปทำดูนะครับไอ้ข้างล่างนี่คงไม่ต้องไปดูนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของวิธีคำนวณต่างๆนะครับที่ผมก่อนที่มันจะออกมาเป็นกราฟพวกนี้นะครับว่ามันคำนวณยังไงนะครับ return ตัวนี้ก็ถ้าอยากจะดูเป็น return รายเดือนนะครับก็อาจจะมาดูได้ว่า cash มันให้ return รายเดือนเท่าไหร่บอนเท่าไหร่สต็อกเท่าไหร่นะครับในแต่ละเดือนสุดท้ายกรุ๊ปออกมาเป็นต่อปีแล้วมันได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็น raw data คือข้อมูลดิบนะครับตัว cash ผมใช้ตัวกองทุนเปิดทหารไทยธนบดีนะครับเป็นกองมันนี่มาเก็ตที่อายุยาวในบ้านเรานะครับมีแทร็กเรคคอร์ดที่ยาวพอผมก็มารันเป็นผลตอบแทนนะครับบอนด์ผมใช้ตัว Government Bond Index อายุสั้นหน่อยนะครับซึ่งน่าจะพอจะลงทุนตามได้นะครับกองทุนโดยทั่วไปน่าจะพอลงทุนได้แต่อาจจะลงได้สั้นกว่านี้เล็กน้อยนะครับส่วนหุ้นก็ใช้ตัวเซต50นะครับอย่างที่ผมบอกข้อจำกัดไปแล้วว่าจริงๆเราควรใช้เซต50 TRI นะครับคือดัชนีที่มีปันผลรวมด้วยแต่เนื่องจากตัว TRI เนี่ยมันเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อเดือนปี2002เองนะครับดังนั้นปีก่อนหน้าผมจะใช้ข้อมูลของ Set 50 Index เฉยๆนะครับคือจะไม่มีส่วนของปันผลมาเกี่ยวด้วยแล้วก็ใช้เทคนิคประยุกต์สร้างเป็น
combine index ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันต่อเนื่องกันเอาข้อมูล2ชุดมาทำให้มันต่อเนื่องกันนะครับอันนั้นคงเป็นเรื่องที่ลึกเกินไปนะครับแต่ก็เล่าให้ฟังไว้นะครับ data source เอามาจากไหนบ้างก็เป็นข้อมูลที่เป็น public information นะครับสามารถโหลดมาทดลองได้นะครับโอเคส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าการใช้ไฟล์ตัวนี้ครับถ้ามีปัญหาสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาตอบให้แล้วก็หรือจะเมลเข้ามาก็ได้นะครับวิดาตัวนี้จะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากสำหรับการวางแผนนะครับสัดส่วนตัวนี้อย่างที่บอกเปลี่ยนได้นะครับตัวเลขที่เกินกว่านี้ผมไม่อยากให้คาดหวังนะครับสำหรับถ้าเราเป็น Average Investor แต่ว่าถ้าเราลงทุนไปสักพักเราเริ่มเก็บความรู้เก็บประสบการณ์ได้เนี่ยไอ้การจะลงได้มากกว่า8มากกว่า10พวกนี้มีนะครับมันก็มีวิธีการของมันนะครับแต่ว่าหัวใจตอนนี้อยากให้ดูถึงเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ความทำได้จริงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ที่แนะนำไปทั้งหมดนะครับมันจะพอทำได้จริงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะจบตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ